วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีประจำวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2559เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีต่างออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อนำไปไหว้เจ้าและบรรพบุรุษต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะช่วงเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจการออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซึ่งเป็นวันจ่ายสำหรับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้โดยที่ตลาดน้ำพุและบริเวณตลาดสดสวนมะม่วงในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีพบว่าบรรยากาศทั่วไปได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้ในวันจ่ายกันเป็นจำนวนมากทำให้ในหลายๆจุดของพื้นที่นี้เป็นไปด้วยความคึกคักขณะที่ทางตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีก็ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนและคลี่คลายสภาพการจราจรที่ติดขัดตลอดทั้งช่วงเช้าส่วนประชาชนก็ได้เลือกซื้อสินค้าในท้องตลาดอย่างคึกคักโดยเฉพาะประเภทของสดอาทิหมูเป็ดและไก่ที่ใช้เป็นของเส้นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการปรับราคาสูงจนเกินไปจะมีแพงขึ้นบ้างก็คือประเภทหมูก็รู้สึกหมูแพงนิดหน่อยนะเป็ดก็เท่าเดิมไก่เท่าเดิมแต่หมูแพงหมู3ชั้นตัวนี้135บาทเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้140ครับครับหมู3ชั้นเป็ดสดบอเบอรี่ก็ตัวนี้ก็โล100บาทแต่วันนี้110บาทต่อกิโลเป็ดไทยก็ตัวเป็ด80บาทเองครับแต่ไทยบ้านก็วันนี้ก็150บาทแต่เมื่อวาน130ครับบางวันครับผมครับราคาไม่เหมือนกันเพราะว่าวันจ่ายก็แพงกว่าทุกปีถ้าก่อนวันจ่ายก็2วันจะถูกแต่เศรษฐกิจแค่นี้มึงจะซื้อกางกับปีนี้มึงจะซื้อกางมากเลยมึงขายของเมื่อก่อนยังไม่ถึงตันตัวนี้ตันกว่าแล้วเนี่ยอย่างไรก็ดีสำหรับในวันที่7กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหว้ของชาวไทยเชื้อสายจีนก่อนที่ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นวันเที่ยวที่ทุกครอบครัวจะได้ใช้โอกาสวันหยุดเพื่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและพักผ่อนร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ค่ะ